ื่อเลยนะครับว่าหลายคนเวลาจะเลือกซื้อยาสีฟันเนี่ยก็ต้องดูก่อนเลยนะมีฟูอะไรหรือเปล่าแต่เราก็เชื่อนะครับว่าหลายคนไม่รู้จริงเลยข้อมูลลึกๆว่าฟูออไรด์มันดีต่อฟันอย่างไรใช่ไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องฟูออไรด์นะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.วลีรัตน์สุกละวันที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะครับทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเวลาไปหาคุณหมอฟันคุณหมอฟันก็จะถามว่ายาสีฟันที่ใช้เนี่ยมีฟลูออไรด์หรือเปล่าความพิเศษของฟลูออไรด์ก็คือว่าฟลูออไรด์เนี่ยมันมีความสามารถในการจับกับแร่ธาตุชนิดอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะและแร่ธาตุที่มันชอบจับมากเลยก็คือแคลเซียมกับฟอสเฟตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวเคลือบฟันการเกิดกรดในช่องปากนะคะทำให้เกิดฟันผุในระยะเริ่มต้นนะคะฟลูออไรด์ก็จะจับแร่ธาตุเหล่านี้คืนกลับไปที่ผิวฟันเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่ทำให้โครงสร้างสลายออกไปเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้านทานต่อการเกิดฟันผุได้ดียิ่งขึ้นค่ะคำถามที่ว่าฟลูออไรด์นี่มีโทษไหมใช่ไหมคะฟลูออไรด์ก็เหมือนกับสารอื่นๆทั่วๆไปนะคะที่มีทั้งประโยชน์และถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษได้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากความเป็นพิษของฟลูออไรด์เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็กระดูกนะคะ คนที่ได้รับฟลูออไรด์เข้าไปมากๆในช่วงของการสร้างฟันก็อาจจะมีลักษณะที่เราเรียกกันว่าฟันตกกระนะคะทำให้ฟันเนี่ยออกมามีสีที่ไม่สวยงามมีสีน้ำตาลหรือบางครั้งเนี่ยส่วนเคลือบฟันด้านนอกมันก็จะกระเทาะออกไปแทนที่จะทำให้ฟันแข็งแรงก็จะกลายเป็นฟันที่มันอ่อนแอแล้วก็ผุได้ง่ายกว่าปกติต่อข้อคำถามที่ว่าการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เนี่ยจะมีอันตรายไหมนะคะขอให้มั่นใจได้ว่าปริมาณฟลูออไรด์ที่เราเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ทันตกรรมทุกชนิดนะคะรวมไปถึงยาสีฟันด้วยเนี่ยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขององค์การอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณที่ทันตแพทย์แนะนำนะคะก็มั่นใจได้ว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุค่ะนอกจากฟลูออไรด์แล้วนะคะก็ยังมีสารอีกหลายชนิดที่ให้ประสิทธิภาพในการต้านทานฟันผุซึ่งตอนนี้สารที่กำลังมาแรงเลยก็คือไฮดรอกซีอะพาไทนะคะไฮดรอกซีอะพาไทนี่ดียังไงนะไฮดรอกซีอะพาไทเนี่ยมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับฟลูออไรด์ในการที่มันสามารถจับกับและธาตุประเภทแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตได้เช่นเดียวกันแต่ความพิเศษของมันก็คือตัวไฮดรอกซีอะพาไทเนี่ยค่ะโดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของเคลือบฟันโดยธรรมชาติเลยนะคะต้องเป็นโครงสร้างหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เคลือบฟันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็คือเคลือบฟันนะคะซึ่งแข็งแรงกว่ากระดูกซะอีกด้วยความที่ว่ามันมีองค์ประกอบด้วยไฮดรอกซีอะพาไทลักษณะผลึกของมันเนี่ยทำให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อการเกิดกรดได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ในภาวะช่องปากเนี่ยเกิดกรดขึ้นนะคะมีการละลายแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตออกไปทำให้โครงสร้างของไฮดรอกซีอะพาไทสูญเสียไปนะคะไฮดรอกซีอะพาไทที่เราเติมเข้าไปในยาสีฟันเนี่ยก็จะช่วยจับเอาแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตที่มีอยู่ในช่องปากเนี่ยคืนกลับเข้าไปที่บริเวณผิวฟันนะคะแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วมันก็จะสามารถจับกันได้อย่างแน่นแข็งแรงแล้วก็รวมตัวเป็นผลึกที่ใหญ่ขึ้นสร้างความแข็งแรงแล้วก็ยิ่งเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดเข้าไปได้อีกซึ่งในยาสีฟันนะคะถ้ามีไฮดรอกซีอะพาไทเนี่ยจะช่วยจับกับแคลเซียมกับฟอสเฟตแล้วก็ส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุในบริเวณที่เกิดรอยผุในระยะเริ่มต้นได้ดีขึ้นและถ้ายิ่งใช้ร่วมกับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เสริมเข้าไปด้วยนะคะก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานฟันผุให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นเลยค่ะใครที่กำลังมองหายาสีฟันอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจอแล้วนะครับและอยากมาบอกต่อมากๆเลยตัวนี้มีชื่อว่านี่ครับคูเดนต์คูลิ่งเปปเปอร์มินต์เป็นยาสีฟันที่คิดค้นและพัฒนาว่าการที่มีไฮดรอกซีอะพาไทจะมีส่วนช่วยคืนแร่ธาตุให้กับผิวฟันได้แล้วก็ยังมีฟูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมที่สำคัญมีกลิ่นหอมหอมจากเปปเปอร์มินต์ทำให้ปากหอมสดชื่นนะครับคนจัดฟันก็ใช้ได้นะสุขภาพปากและฟันดีแล้วเราไปหาอะไรกินกันให้มันอร่อยอร่อยดีไหมครับนานากับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมแล้วล่ะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะหลังจากที่พวกเราได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลช่องปากจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วเนี่ยเราสองคนมีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะข่าวดีนะคะใครก็ตามที่อยากมีอาชีพที่มั่นคงวันนี้เนี่ยนะเรามีหลักสูตรการเรียนเบเกอรี่มาแนะนำค่ะรับรองว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะเอาความรู้ที่เรียนไปสร้างอาชีพได้แน่นอนจ้ะหลักสูตรที่เราจะเปิดสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือหลักสูตร Frozen Cake นั่นเองนะครับบอกเลยนะฮะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยจัดเต็มจุใจจริงๆถึง10เมนูเลยครับมีอะไรบ้างฮะ10เมนูนี้เนี่ยนะคะ
เราจะเริ่มจากเค้กแครอทเค้กใบเตยกะทิสดเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพคอฟฟี่ลัมเรซินเค้กมะตูมเค้กหน้าทอฟฟี่เค้กผลไม้เค้กกล้วยตากเค้กขนุนและบราวนี่เค้กค่ะโดยขนมทั้ง10ตัวนี้ไม่ใช่แค่เค้กปอนธรรมดาธรรมดาแต่มีเคล็ดลับการทำเค้กปอนของเราให้ลงไปอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบยังไงเอากลับมากินแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมก็คือเป็นเค้กโฟรเซ่นเค้กก็คือเค้กแช่แข็งใช่ปกติเนี่ยทำเค้กให้อร่อยก็โอ้วุ่นวายแล้วนะอันนี้อาจารย์สอนอร่อยแน่นอนปกติได้ใช่ปกติแล้วการทำเค้กปกติเนี่ยก็ทำยากแล้วแต่อันนี้เป็นหลักสูตรที่ทำเค้กแช่แข็งที่ทั่วไปเขาไม่สอนกันส่วนมากหลักสูตรพวกนี้จะเป็นอยู่ในโรงงานแล้วก็แบบเก็บเป็นความลับอะความลับเลยวันนี้ถูกเปิดเผยแล้วนะครับนี่ใช่โดยที่วันนี้เนี่ยนะคะเราเอาหลักสูตรนี้มานำเสนอใช้เวลาเรียนสั้นมากๆเลยคุณใช้เวลาเรียนแค่2วันนะเสาร์และอาทิตย์สอนตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยจับมือคุณช่างตวงวัดนะว่าช่างแป้งยังไงของเหลวของแห้งช่างยังไงแตกต่างแบบไหนอุณหภูมิเตาอบดูยังไงรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนและกำไรและแน่นอนค่ะเคล็ดลับเทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้แบบจัดเต็มเลยโอ้เรียกได้ว่ามาเรียนกับเรานะ2วันสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหลักสูตรวันนี้เนี่ยนะคะราคาไม่แพงเลยคุณ2วันนี้ได้อาชีพแน่นอนกับ 25,000 บาทแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอยากกินก่อนอ่ะอร่อยแล้วจะมาเรียนอ่ะมีเหมือนกันค่ะแล้วมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจอยากจะกินเค้กอร่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเองแล้วชื่นชอบในรสนี้เลยอยากจะเปิดสอนหลักสูตรนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะชิมก่อนสั่งกันได้เลยนะครับ1รสแบบนี้นะครับขนาด1ปอนด์นะครับคุณผู้ชมเพียงแค่350บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับคุ้มมากๆเลยแต่จะคุ้มยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเราจัดเป็นแพ็คเกจสุดคุ้มนะครับ10ชิ้น10รสแบบนี้เป็นกล่องใหญ่เบ้อเทอร์เลยนะฮะ 2,500 บาทส่งฟรีทั่วไทยครับมาดูหน้าตาขนมก่อนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นเค้กกล้วยตากค่ะคุณดูสิว่าขนมของเราเนี่ยแทบไม่มีเนื้อเค้กเลยคือเครื่องเยอะว่าอย่างนั้นแล้วก็อร่อยแบบในสไตล์อาจารย์นิ่งศักดิ์เลยว่าครบเครื่องแน่นอนจ้ะเอาล่ะใครก็ตามที่อยากมีอาชีพเสริมหรือใครก็ตามที่อยากขายของหรือใครก็ตามที่อยากเรียนทำขนมเนี่ยนะคะสามารถดูเทปนี้แล้วก็เข้ามาสมัครกันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากทำงานที่แบบง่ายกว่านั้นครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาได้นะฮะคุณผู้ชมที่0922658968นะครับย้ำกันอีกทีนะครับ0922658968นะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับทาง Facebook LINE นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามานะครับตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชฟมีเมนูซุปมาฝากเป็นซุปกิมจิกับเต้าหู้สอดไส้กุนเชียงค่ะการใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิมาคลุกด้วยนี่เพิ่มวิธีการทำให้เต้าหู้ของเราทอดง่ายขึ้นเยอะอันนี้เราก็ได้น้ำซุปกิมจิใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะเมนูของเชฟวันนี้เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะลองเอาส่วนของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะ